จำเลยวิงเวียนหน้ามืดหาหน้าทรมานเนี่ยมีลมเนี่ยทั้งตัวทรมานมากเนี่ยเนี่ยเป็นแผลหมดเลยเกาก็คันยิก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 ออกมาทั้งตัวเลยเนี่ยออกมาทั้งตัวไม่รู้ลมอะไรของเขาลมมันลมร้ายอ่ะลมร้ายเลยโอ้เป็นมามากกว่า30ปีมานานอีกอ่ะนานอีกเหรอฉันน่ะเป็นคนอัพาร์ทเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ให้เรียนหนังสือแล้วหับของขายอย่างนี้พ่อแม่คนจีนน่ะมันอย่างนี้ลูกผู้ชายก็ต้องเรียนลูกผู้หญิงก็ไม่ให้เรียนค้าขายเก็บเสร็จเงินเล็กๆน้อยๆใส่กระปุกเมื่อถูกเอาไปให้เล่าเรียนหมดถามบอกแม่ขนมก็ไม่ยอมกินกระปุกจะเต็มแล้วตอนนี้ออกมาถ้าจะเยอะนะอ้าวหยดลงไปก็ต๋มต๋มถามบอกเอ๊ะกระปุกมันรั่วเหรอกระปุกเราซื้อมาใหม่ๆมันไม่รั่วหรอกก็เอาขึ้นมาเขย่าเขย่าแล้วทำไมมันไม่มีแล้วอ่ะเอาวิวเลยเลยบอกว่ากระปุกใหม่ๆมันจะรั่วเหรอต้องไหนหลังมามันรั่วจริงๆอาจารย์เจาะรูแล้วกระดาษปะแม่จ๋าลูกของลูกอ่ะเงินของลูกหายไปไหนหมดค่าเราเรียนของพี่ลูกผู้ชายนะยายพูดเลยอันลูกผู้หญิงอะมันก็อย่างนี้เลยอย่าเกิดอีกไหมเนี่ยฮะอย่าเกิดอีกไหมเป็นผู้ชายไม่เอาเลยจันอะไรก็ไม่เอาแล้วเลไม่กล้ามาแล้วไม่เอาแล้วไม่มาไม่อยากมาเอาเป็นชาติสุดท้ายแล้วกันเนาะโอเคอะมาไม่อยากมานะอาจารย์ขอช่วยด้วยเลยไม่มาคำถามนะทั้งหมดมันเต็มหน้ากระดาษอย่างนี้เป็นตั้ง30ปีฟังดีนะตอบเป็นคำถามเดียวนะไอ้ที่มันหนักจริงๆในร่างกายเนี่ยถ้ามันปลดออกไปเดี๋ยวนี้ได้โอ้โหวิเศษวิโสเลยถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นเหรอที่ร่างกายในเวลาเนี้ยคือฉันเข้าใจนะว่าความลำบากของฉันนะมันอัดอยู่ในใจความชกช้ำเขาเรียกว่าช้ำนอกช้ำในแล้วอาจารย์เอ้ยไม่มีอะไรแล้วพอมันผ่านมาตั้งเยอะหลายปีแล้วตรงนั้นอ่ะพอไม่ต้องมาทำควรมันนะเวลานี้ลูกเขาก็เติบโตมาจะเริ่มโตมาเขาก็ไม่ให้ลำบากไม่ใช่เหรอตอนนี้ฉันจะมาให้ลูกลำบากของฉันผู้หญิงฉันก็จัดส่งเสียมันเอาเท่าไหร่เอาเลยให้จบเรียนถึงจบเลยล็อกเตอร์ไปก็บอกไม่เอาแล้วแม่ปริญญาเอกปริญญาโทใบอย่าไปสูงมากกว่านั้นพอแล้วแม่ไม่มีนะแม่อยากจะให้ลูกส่งเสริมลูกสาวกันแล้วกันลูกชายส่งเสริมไหมก็ให้ลูกเรียนแทนเราอ่ะทั้งก็เราไม่มีอ่ะแต่ละคนตัวต้องมีลูก8คนฉันปริญญา10ใบอาจารย์ฉันกัดฟันสู้ไม่มีเงินเรียนวัดแบ่งเป็น 2-3 ทีมจะไม่ให้ลูกเหมือนฉันนะบ้านก็ไม่มีอยู่เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้ต้องไปหับทรายมาเอาปูนมาผสมไปหับไอ้อะไรที่เขาทุบบ้านทิ้งก็ไปหับมาแล้วก็มาถมบ้านถมบ้านไปหับทรายอีกหับลงไปนะนึกว่าเราลำบากมาแล้วหับน้ำนา3ปิดฉันก็หับได้แต่กะไอ้ทรายเนี่ยนะ2ปิดยังไม่เต็มทำไมจะหับไม่ได้หับขึ้นมาเท่านั้นเองนะอาจารย์นะกระดูกซี่โครงตรงนี้อ่ะกระดูกซี่โครงอ่อนน้ำเลือดปกมาเลยกรึบเลยนะจริงๆกรึบทำลงไปออกมาอย่างเงี้ยนูนออกมาอย่างเงี้ยนูนมาเลยตอนนี้หลงเหลืออยู่ป่ะนี่มันก็ไม่มีหายแล้วอายุ17-18ตอนนี้จน80แล้วอ่ะส
รุปเลยนะครับว่าที่ผ่านมาได้มันผ่านมาหมดแล้วอย่าไปคร่ำครวญมันเลยมาภูมิใจกับ8คนกับ10ปริญญานี่ก็พอแล้วเขาก็พึ่งตัวเองได้หมดใช่ไหมล่ะฉันจะไม่ห่วงเขาตอนนี้ฉันบอกอาจารย์ตรงๆว่าฉันช้ำนอกช้ำในแล้วมันต้องหยุดบางทีมันอยู่เองไม่ไหวอ่ะเออเอาไว้ไว้จะช่วยช่วยโอเคนะนั่นคือประวัติของชีวิตก็แล้วกันนะมาถึงสิ่งที่เป็นไม่ดีในตัวเนี่ย อยากจะให้ลุงออกกำจัดอะไรก่อนอื่นเดี๋ยวนี้เอาไอ้พวกลมเอ้ยอย่าให้ฉันทรมานมากเหรอถามบ้านฟังคำว่าทรมานนั่งเดี๋ยวนี้ทรมานอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ฉันนะหายใจลำบากพอต้องการหายใจสะดวกเนาะโอเคพอเลยนะเอาล่ะเราเจอประเด็นแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้พระเอกเจอนางเอกแล้วใช่ไหมพระเอกขี่ม้าเขามาช่วยนางเอกกันที่นี่นะดูดูจะหายใจโล่งนะจะร้องอ้าวเลยดูออกแล้วนี่มันอัดอั้นตันใจอยู่ภายใน50ปีที่ผ่านมานี่มัน80แล้วตั้งแต่17 18ตั้ง80แล้วโอ้โห60ปีเต็มๆเนาะแต่งานมาก็ไม่ใช่ว่าดีหนีแม่ก็พอจะบนเราไม่ไปตรงนั้นอีกแล้วนะมาอยู่ร่างกายหายใจโล่งต้องการมาถึงตรงนี้ที่มันอึดอัดติดขัดตรงนี้ค่อยๆอย่าดันผมนะค่อยๆตามผมเปิดมันจะอ่อนไปเองครับครับเจ็บไหมเอ่ยนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะตรงไหนหัวไหล่หรือเปล่าหัวไหล่หัวไหล่โอเคครับหายใจไว้เดี๋ยวหายใจไว้หายใจไว้อย่างเดียวปึ๊บปึ๊บดูมันจะหลุดไปจากสวงอกนะโยมนะหลุดจริงไหมสองมือเปล่าเนี่ยไปดูคำตอบจะออกมาเองไปแล้วถามว่าจริงไม่จริงนี่ไงถามว่าหายใจลงยังสาธุลงไหมล่ะสมปรารถนาได้ยังสมปรารถนาสมนะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะหายใจลงแล้วนะที่บอกอึดอัดที่หน้าอกหายใจไม่สะดวกนะผ่านแล้วนะพอใจไหมตรงนี้พอใจมากเลยอาจารย์สาธุเอาล่ะสิ่งที่มันคันเป็นตุ่มเป็นตอเนี่ยมันจะคลายออกเองเห็นไหมครับเพราะว่าสิ่งนี้มันได้รับการปลดแล้วปลดล็อกแล้วปลดล็อกทางใจแล้วอย่าไปโทษพ่อแม่ไม่เอาไม่โทษพอดีแล้วที่พี่และน้องชายเราเขาจะเดินตบตัวทุกคนใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายลูกก็อายไปสองพี่น้องลูกเองเลูกหญิงคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งเสียดายไหมก็จะทำยังไงอ่ะ ชายตายคนสาวตายคนนึงเขามีครอบครัวอย่างที่เขาตายอ่ะเขามีครอบครัวหมดอ้าวแล้วครับทิ้งหลานเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยแล้วใครดูแลหลานเนี่ยโตแล้วหมอโตทุกคนแล้วพึ่งตัวเองได้หมดได้ยังล่ะโตแล้วเขาเรียนเป็นหมอแล้วเป็นหมอแล้วเป็นหมอจุฬาแล้วโอ้ไม่ต้องห่วงเขาแล้วเหรอแล้วทำไมหมอไม่มาดูแลรักษามาหมอใหม่หมอใหม่คุยก็ไม่รู้เรื่องต้องรักษาตัวเองเหรอหมอใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเลยอายุแค่เท่าไหร่เองอ๋อ30ไปแล้วกันมันถึงเฮ้ยเขาเรียนจบ21 21เองเลยหมอจุฬาหมอจุฬาเก่งนะ21ก็จบแล้วถือว่าเก่งนะมันก็ตอนนี้เขาเรียนหมอผ่าตัดโอ้ไปเรียนหมอผ่าตัดสมองแล้วเลยโอ้เก่งเว้ยสมองที่ไปผ่าตัดไปนะแม่ผ่าตัดเอาอะไรออกสมองไม่รู้เลยครับเอาล่ะแล้วผ่าตัดเองสมองเราเนาะปวดหัวไหมเจ๊ปวดหัวเวียนหัวใช่เมื่อกี้เนี่ยมันจิกๆนะมาข้างนี้แล้วก็หมาข้างนี้เอาล่ะลุงเอาจะผ่าตัดสมองให้นะ
สองมือเปล่านะสาธุใจจิตนะลุงจะหายนะไม่มีใครรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราไม่ต้องยกมือตรงนี้เอาวางไว้สบายๆโปรดสังเกตสมองที่มันแป๊บๆเป็นจิตเนี่ยมันเหมือนไฟช็อตอยู่ตรงนั้นนี่นะสองมือเปล่านี่ผ่าตัดสมองเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยโทษครับผ่าตัดได้จริงไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะโยมนะไม่ใช่อยู่ที่หมอนะไม่ใช่อยู่กับคนอื่นนะครับนี่รู้มันจะหายสนิทแป๊บแป๊บโทษครับแป๊บเป็นไงทีนี้มันไม่หายยังหัวฉันไม่กล้าทอดพ่อแม่ฉันไม่อยากมาลุงบอกไม่อยากมาแล้วบอกตรงๆเข้าใจขอให้ฉันอย่ามาเลยเข้าใจแล้วเอาเอาหัวไปไงตอบเรื่องหัวก่อนมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะหายไหมที่มันเป็นนะมันหายยังมันดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วหายไหมขอบคุณมากมากนะโอเคดีขึ้นแล้วหายไหมล่ะหายหายหายแค่สองปีก็ผ่าตัดได้แล้วหมอว่าต่อไปก็ไม่ต้องเรียนแล้วมันรอมาต้องหลายสิบปีแล้วกว่าจะมาเจอเลยไม่มีใครช่วยฉันได้ไม่มีใครช่วยฉันได้เลยห้าหกสิบปีถูกฉีดยาเอ้ยถูกเจาะเลือดเอ้ยถูกเจาะช้ำลำเขียวหมดเป็นเครื่องมือเขาหมดฉันอยากจะมือเขามาตลอดอยากจะว่าบ่นคำเดียวอะฉันอยากตายฉันไม่อยากอยู่เดี๋ยวนี้พร้อมนี่พร้อมจะตายยังไงถ้าอยากว่าอยากตายอ่ะพร้อมนี่ยังไงไม่เอาแล้วฉันจะอยู่กับลุงเนอะอยู่กับลุงเอาสิงั้นจะอยู่กับนุ่งแล้วอย่าทิ้งฉันนะโอ้โหอย่าทิ้งฉันถึงขั้นนั้นเลยฝากเนื้อฝากตัวเฉลยฉันไม่อยากไปไหนแล้วแปลว่าได้รับจากสองฝ่ามือนะเมื่อกี้เนี่ยว่าดีงั้นเหรอดีจึงอยากจะอยู่ด้วยเนาะดี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 นะขอบคุณมากมากจริงๆขอบคุณมากมากระวังลุงหอกอายุสั้นนะไม่คนแปดสิบมายกมือไหว้ไม่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 คำพูดฉันใช้ได้ไม่เคยพูดซีซัวโอ้โหเลี้ยงลูกมา8คนแต่ละคนก็10ปริญญาไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้ตายเลยมดก็มีหมอก็มีเข้าไปโทษครับมาชัยโยเราไม่แพ้แล้วนะชัยโยอ้าวนั่งให้ตรงนี้ต่อไปนี้ต่อไปนี้ฟังดีนะอยากจะหายใจเร็วๆแรงหายใจชดเชยแล้วหายใจอึดอัดมาตลอดนะหายใจไม่คล่องเลยนะฟังดีครับพูดต่อไปนี้นะมันมีเพลงอยู่เพลงนึงเขาร้องกันนะเขาว่าคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้เคยได้ยินไหมเพลงพวกนี้เคยเนาะมาถึงตอนเนี้ยแม้ว่าจะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้แต่ลุงงอกช่วยให้หายใจได้จะปลอดโปร่งโล่งเลยนะโอเคหายใจเองนะจะช่วยหายใจดีขึ้นเออโทษครับโทษครับเออจริงไหมหายใจได้ดีจริงไหมเรียวแรงมาแล้วนะแข้งขามาด้วยนะเรียวแรงโทษครับ
ึกเป็นไงสาธุโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นเป็นไงหายใจดีหรือยังนี่ช่วยฉันได้แล้วนะถึงแม้ว่าอยากตายก็ไม่ตายหรอกเขาไม่ยอมให้ฉันตายฉันบอกฉันไม่เคยทำบาปกรรมชดใช้ความดีทรมานอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะใช้แรงมากไม่อยากอยู่มันอยากอยู่โอ้เอามาถึงวันนี้ชื่นชมผลงานแล้วลูกเต้าหลอกก็ดีบทหลานเหลนดีบทโอ้เราเพียงแต่หายใจไว้นะโทษครับมาต่อวันนี้ที่แรงจะกลับบ้านบอกแล้วผมบอกว่าเดินงองแงงแงงงองแงงมานะขากลับวิ่งกลับเลยอ้าวจะคอยดูนะเบิบจึกฮะโอ้โหยังกระรีบพิษเลยอ่ะพิษในร่างกายเยอะใช่ของเขาล้างพิษชกช้ำก็ชกช้ำก็เยอะครับทางขั้วหัวใจชกช้ำเข้าใจน้อยเนื้อต่ำใจทำมาทั้งหมดแรงกายให้คนอื่นหมดดีนะพี่น้องได้รับไปแล้วเหรอแล้วพี่ชายน้องชายได้รับหรือที่ว่าพี่ชายน้องชายเขาดูดำดูดีหรือเปล่าต่างหากไม่ดีถ้าไม่ดูดำดูดีเราเลยโอ้โหเกินไปแล้วนะไม่ดีอ่ะเอามาคาดเออก็เข็มขัดเล็กๆก็ซื่อสัตย์เก็บไม่ใช่เก็บสตังค์สมัยก่อนมันมีรูสิบตังค์ห้าตังค์เสียบเสียบแล้วก็เต็มแล้วบาทหนึ่งไม่หยดกระปุกแล้วสี่แยกมหานาถไปยุเสซื้ออ้อยแบกอ้อยมามัดหนึ่งบาทหนึ่งนี่แหละคุ้มเงินหมดเลยซื้อแบกอ้อยมาสิบแท่งขายแท่งละสลึงหนึ่งก็ไล่สิบสลึงแล้วก็ดีใจอ่ะซื้อกระจับสิบแท่งขายหมดแล้วไปซื้อกระจับสิบสลึงถังหนึ่งก็มาต้มความที่เป็นเด็กไม่รู้อะไรก็คิดว่าเราล้างในคลองอ่ะล้างในพวกที่ดินออกก็เอามือลงไปเขาควันโอ้โหหนามกระจับนี่ติดมือก็คือตอนนั้นมันเด็กๆอ่ะตามใช้ได้ก็เอาออกก็ต้มกระจับขายต้มกระจับขายเสร็จหมดไล่ทางเยอะแล้วอ่ะเอาไล่7-8บาทแล้วซื้อข้าวโพดใช้ข้าวโพดสับไปตรงหนวดออกใส่กะละมังต้มแบกไข่ต่อมาแบกไข่ต่อเองชีวิตจาก8บาทไปเป็น15บาทแล้วตอนนี้พ่อแม่เอาหมดแต่นี่จะโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็มาขายถนนใหญ่ก็ต้องหนีเทศกิจแล้วตอนนี้ชีวิตเศรษฐกิจไล่มาตั้ง30-40ปีแล้วเนี่ยหนีเศรษฐกิจมาตั้ง30-40ปีที่ว่าชีวิตนี่ไปแล้วไม่อยากมาแล้วจริงๆไม่อยากมาชอบอยู่แปดชีวิตเนาะไม่อยากชีวิตเขาถึงบอกว่าช้ำนอกช้ำในแล้ว อยู่มาถึงทุกวันนี้ก็เรียกว่าคนที่ไม่เคยมีทำกรรมมาถึงจะอยู่ได้จริงๆนะคนที่มีตังเข้าไปแล้วครับผมนี่ผมเรียนเรื่องการแตกแรงมาด้วยผมถึงสามารถที่จะเอา
พลังงานส่วนตัวผมกระจายแรงให้ทั้งร่างกายแล้วจะมีเรี่ยวแรงต่อไปนะครับนี่ผมสิทธิ์นิวตันนะให้รู้ว่าการกระจายแรงเนี่ยครูของผมเขาชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันผมจึงเข้าใจแรงดีนะลำดูฉันไม่มีสักนิดนึงความสามารถคือความรู้เมื่อกี้ยังบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอร้อยสตังค์เป็นเหรียญใช่ไหมออกไปตลาดมหาหน้ากลับมาได้อ้อยมาตั้งสิบตีสามนะนั่นคือความรู้แหละตีสามมาจงน้องสาวผู้หญิงนี่เกิดมาเป็นผู้หญิงนี่ไม่มีค่าอะไรสักนิดเลยจงน้องสาวแล้วก็จงน้องสาวแล้วก็วิ่งวิ่งฟังเสื้อหนาวยังไม่มีใส่เลยฟังก่อนเป็นผู้หญิงไม่มีค่าชนิดวันนี้เขาขึ้นหน้าบอกแล้วนะฮะสามล้านกว่านะผู้หญิงคนนั้นน่ะค่าเขาเยอะแยะเลยนะเออวันนี้น่ะมันไม่เหมือนกันแล้วนะแล้วยุคมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้เขาออกผู้หญิงเขาดีใจแล้วเดี๋ยวนี้ก็ออกผู้หญิงก็ดีใจแล้วฉันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผู้หญิงจะดีกว่านะทุกวันนี้เนาะจริงเลยแต่ฉันไม่เคยรังเกียจนะจะมีลูกสาวต้อง6คนก็ไม่เคยรังเกียจแล้วเขาอื่นเขาอีอีอีเขาลูกสาว6คนนี่นะเนี่ยมีคนเขาเป็นเจ้าของหมดหรือยังไงไม่มีมั่งไม่เป็นมั่ง3คนไม่เป็นเออ3คนเป็นแต่ตายไปคนนึงคนที่ไม่เป็นโชคดีมากอีกคนนึงก็หัวก็เป็นอัมพฤกษ์ก็อีกคนนึงมันนั่นมันก็ไปไกลจากเราเลยมันไปเมืองนอกสามคนไปแล้วสามคนนี่แหละก็เหลือแต่สามคนนี่แหละที่ดูแลฉันเหรออืมสองคนมาที่นี่สองคนมาที่นี่อีกคนนึงอยู่ที่บ้านคนนั้นก็แย่เหมือนกันมันเป็นมะเร็งมันหายแล้วจริงเหรอเออก็เป็นต้องห้าหกปีแล้วหายแล้วจริงเหรออืมใครวะรังเกียจฉันไม่รังเกียจหรอกฉันจะทุ่มเทมีอะไรขายให้หมดรักษาขอให้รักษาได้ขอให้รักษาได้ขายอะไรได้แต่อย่าขายตัวนะโยมนะไม่มีใครเอาแล้วแล้วแก่แล้วอ่ะงั้นเหรอใครจะเอาถ้ามีคนซื้อจะเนี่ยไม่มีค่าแล้วอ่ะเออไปใครจะเอาเอาไปเข้าลงเหรอเอาไปเข้าลงมีแค่เอาลูกแต่ฉันไม่รังเกียจแต่ฉันมีกี่คนฉันเลี้ยงฉันให้มีความรู้ทุกคนเป็นอะไรฉันจะรักษาสู้จนใครๆบอกโอ้โหราชลาเอ้ยแฟนตายนะคนอื่นเขารวยขนาดไหนเขาไปสิริราชไม่ได้เอ็งทำไมเก่งวะเอ็งเอาลูกไปถึงสิริราชได้อะบอกโอ๊ยไม่ได้แล้วฉันสู้ตายฉันจะต้องให้ลูกไม่เป็นอะไรให้ได้เขาบอกคนอื่นเขาโอ้โหมีเงินต้องเยอะไปจะเข้าสี่เดือนแล้วไม่ใช่เข้าง่ายนะเดินเข้าเราออกมาไม่ได้ต่างหากเออเข้าง่ายแต่มันออกยากออกแล้วก็ดูน่ะหรือวัดนู่นน่ะเอาไปผ่าสมองก่อนแล้วก็เนี่ยเฉือนตรงนี้อ่ะลูกคนนั้นน่ะเหรอมันเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำลายอ่ะเหรอต้องไปเฉือนแล้วเอาออกแล้วก็ไปฉายแสงจนเหมือนเปาบุ้งจิ้นเลยไอ้โหตรงนี้ดำไปหมดดำหมดแล้วแล้วก็แล้วก็ลอกแล้วนะลอกแล้วก็สวยๆอืมลอกแล้วก็สวยๆตอนนี้สวยแล้วอืมเอาแต่เราก็ยังห่วงเขาดูครับความเป็นแม่เนาะอืมก็ฉันว่าตายจากกันก็รู้ว่าห่วงไม่ห่วงนะอืมแต่ลูกสาวคนเล็กนี่ดีนะอืมคนไหนคนเล็กคนที่ฉันบอกว่าเป็นมะเร็งอ่ะคนนี้ดีเขาดูแลแม่อย่างดีเลยครับมาหุงข้าวต้มให้กินอืมเอาข้าวต้มให้กินอืมไม่รังเกียจเขาซักเสื้อผ้าอะไรให้ฉันหมดเหรออืมเด็กคนนี้จะเป็นอะไรฉันเสียดายตายหาเลยฉันไม่อยากให้มันเป็นอะไร
งั้นเหรออืมโอเคพวกนี้50กว่าจะ60แล้วไอ้คนเล็กนี่48เองเหรออืมครับเป็นคนมันลำบากมากเพิ่งรู้เหรอลูกนี่ออกมาทำไมนี่7 8คนนะมันมาแล้วฉันไม่ทำแท้งต่อให้ผัวมันยังไงเร็วยังไงฉันก็ไม่ทำแท้งฉันไม่ได้ไปมีชู้มีอะไรไม่กลัวอะไรหรอกมีก็ออกเด็กมันมาแล้วอ่ะมันจะไปฆ่าเขาทำไมไม่เคยเคร่งเคืองมีแล้วออกไม่ต้องทำแท้งกินได้กินก็บอกให้หมอบอกให้กินยาคุมกินยาคุมก็กินไม่ได้มันหมุนไปหมดเขาเลยบอกว่าให้เมียเขากินเองแล้วกันไปชำหมันเลยมีวิธีเดียวที่ช่วยมันก็ช่วยอย่างนี้เลยตะแลนตะแลนตะแลนนะเนาะพับสิเนี่ยพับขาชีวิตนะจะให้เรียแรงกลับบ้านไงบอกให้วิ่งกลับบ้านวิ่งได้จริงหรือเปล่าชีวิตใครยอมสุดท้ายแล้วจ้าอนี่นะเอาเลยเดินโชว์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 ลุกปึ๊บลุกเอาเดินโชว์เลยระหว่างมาเดินมาเดินกลับนี่เต็มเลยพอๆไหมเดินวงกลมเลยพอๆไหมพอละบอดี้ไหมพอละเวอร์ชั่นไหมพอละฟีลลิ่งไหมสาธุพอใจไหมต่อไปเลิกพูดคำว่าเบาหวานเลิกพูดคำว่าไขมันเลิกพูดคำว่าความดันโลหิตมันไม่มีหรอกความแข็งแรงเราเนี่ยกินได้นอนหลับอากาศสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงยึดนี้เป็นสาระในการดำเนินชีวิตต่อไปเนาะเอาแค่นี้ไม่เอาศาสตร์อื่นก็ไม่ใช้เอาศาสตร์ธรรมชาติที่มีอยู่ใช้เนาะสาธุประเมินตกลงดีหรือไม่ดีดีถ้าให้คะแนนนะเต็มเสียบคะแนนเสียบคะแนนเต็มเลยเหรอเสียบคะแนนเต็มครูหักคะแนนนักเรียนมาได้ได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องคิดเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์รัชดาใช่ค่ะชื่อนี้ใครตั้งให้ตั้งเองตั้งเองเหรอโอ้โหแน่เขาบอกว่าให้ใช้ไอ้สตลาสวยๆบอกฉันไม่เอาฉันจะเอาชอช้างฉันอยากให้มีพลังช้างมันมีพลังเหรอเราชดาไม่เอาวันนี้ได้แล้วพลังช้างพลังงานของช้างเผือกด้วยนะที่ได้ไปนะรู้ไหมช้างเผือกคืออะไรรู้ไหมเอาไหมจะบอกบอกคือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรช้างเผือกได้พลังช้างเผือกไปแล้วพลังช้างเผือกช้างเผือกช้างมงคลนะเหยียบนาใครฝนตกทันทีเลยนะช้างเผือกเนี่ยไม่ได้ชนะเหยียบจุดไหนที่จะมีฝนตกช้างเผือกเขาเรียกว่าช้างพระเวสสันดรโอ้ไหมครับนี่โอ้โอ้มากมากจบข่าวนะมาจบข่าวขอให้ฉันกลับอาจารย์ก่อนขอให้ฉันกลับอาจารย์ก่อนโอเคโอเคโหแต่ว่าภาคภูมิใจมากสะใจและสมใจสะใจนึกสมใจสมใจนึกนะ